ที่มันแคบห้องไม่ได้ปิดไว้อ่ะมันเข้ามาตรงนี้อ่ะครับพี่ตรงไหนเข้าไปทางด้านนู้นห้องไม่ได้ปิดไว้ก็เรียกโหลองแล้วค่อยคุยตัวมันใหญ่มากเลยพี่สีดำไม่แน่ใจว่าจุฬาหรือเปล่ากรุงเทพไม่น่ามีจุฬาไม่น่าใช่แต่มันก็มีหลุดบ้างแต่ว่าส่วนมากน่าจะเป็นของมากกว่ามันเชื่อมกันไม่เชื่อมมันเชื่อมมันติดตัวมันใหญ่มากเลยตกใจมากเลยนี่เห็นมันเท่าไหร่ได้ตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่บุกข้างหลังให้ดูด้วยล่างเป็นโพรงในห้องไม่มีระเบียงประตูห้องเลยนี่นะข้างหลังเนี่ยกองผ้าเดี๋ยวลองค่อยๆลื้อดูดิเข้ามาทางนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่เข้ามาทางนี้ลองดูสิยังไม่รู้ไม่รู้เข้าไม่ได้หรอกค่อยๆลื้อค่อยๆลื้อเบาๆนะช้าอยู่นี่ไว้ตัวใหญ่เหมือนกันอยู่นี่บอกไปดูที่ถ่ายได้ไหมมันยากมันเอาลองเข้าไปดูหนึ่งดิบข้างซ้ายเลยซ้ายเห็นไหมเห็นตัวไหมไฟข้างนี้นะฮะเห็นไหมอ๋อนี่ไงเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวหมายถึงขอคุณที่ยังเก่งจังโอ้ดูตรงนี้ให้ด้วยนะเหมือนเกิดมาสวนนะโอ้ยนี่ใหญ่เว้ยบุ๊กเอาถุงออกก่อนมั้ยถุงออกด้วยแต่มันยาก
ไปดูตัวมันดิโอ้โหไอ้บุ๊กดูดิระวังนะมาแล้วดิยากอย่างนี้ไงโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะระวังขา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 บุ๊กระวังขาระวัง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 ใจเย็น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 เฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวนะเอาไปข้างนอกก่อนตัวมันใหญ่มากครับตอนนี้ไอ้เนี่ยฮึบพื้นที่มันจำกัดโอ้โหโอ้โหเป็นงูเห่าที่ใหญ่มากเอ้ยใจเย็นนี่ฮะนี่โอ้โหนี่มาดูความยิ่งใหญ่ของเขาชัดๆนะเนี่ยเดี๋ยวหาผ้าอะไรลองมาให้เขาแผ่แม่พี่หน่อยคือถ้าเกิดว่ามันเจอแบบนี้แถวภาคตะวันตกนี่ก็คิดว่าอาจจะเป็นงูเห่าดำพ่นพิษได้นะดูมันเพราะตัวเขาดำได้ใจฮะแต่ความใหญ่โตเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเกินมาตรฐานของงูเห่าไทยมาเยอะพอสมควรเลยนะฮะปกติงูเห่าไซส์นี้นี่ถ้าสมัยก่อนอาจจะเจอบ้างแต่สมัยนี้นี่แทบจะหาตัวไม่เจอเลยนะครับโอ้สุดจริงครับตัวนี้ดูเขายกคอนะครับดูเขายกคอโอ้โหนี่ฮะขนาดตัวนะครับทำให้สามารถยกคอได้สูงกว่าปกตินะฮะนี่ก็คือเป็นหนึ่งในงูที่อยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับแต่ว่าไซส์ขนาดนี้หายากมากนะครับคือตัวนี้เนี่ยน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารครับงูเห่าไทยนะครับเป็นงูที่พิษออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเป็นหลักนะครับก็คือว่าถ้าเกิดถูกกัดจะมีภาวะเป็นอัมพาตนะครับของอวัยวะส่วนต่างร่างกายนะครับนอกจากนั้นนะครับปัญหานะครับหลังจากการรักษาภาวะทางระบบประสาทเรียบร้อยแล้วก็คือภาวะเนื้อตายเพราะว่าในพิษของเขานะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าไซโตท็อกซินซึ่งไซโตท็อกซินเนี่ยก็จะเป็นพิษที่ทำลายเนื้อเยื่อนะครับบ่อยครั้งผู้ถูกงูเห่ากัดก็อาจจะมีภาวะเนื้อตายแล้วก็ต้องรักษาบาดแผลกันนะครับคือตัวขนาดนี้นะพิษจะปริมาณขนาดไหนนะครับคือคุณไม่อยากถูกกัดแน่นอนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยงูพวกนี้จะออกหากินนะครับในเวลาช่วงเย็นๆพบค่ำนะครับแต่ในบางพื้นที่นะครับต้องบอกนะครับว่าพฤติกรรมในการหากินเขาขึ้นอยู่กับแหล่งอาหารนะครับในบางพื้นที่เนี่ยเราก็สามารถพบได้กลางวันเช่นกันนะฮะแล้วก็เท่าที่ดูขนาดตัวนะบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยคือกินดีอยู่ดีมากนะครับตัวถึงใหญ่โตแล้วก็สมบูรณ์ขนาดนี้นะต้องบอกไว้เลยนะว่าน่าจะเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยจับกันมาแล้วนะครับไซส์ขนาดนี้นะแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวนี้สวยมากคือสีครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเจอสีพวกน้ำตาลอ่อนๆน้ำตาลเข้มๆนะครับแต่ตัวนี้นะฮะคือสีมันเป็นออกแบบดำๆแบบดำๆน้ำเงินน้ำเงินเหมือนพวกกลุ่มงูเห่าพ่นพิษสยามเลยนะครับที่เราพบทางโซนภาคตะวันตกนะฮะคือการยกตัวชูคอแบบนี้มันเป็นการพฤติกรรมที่ทำให้ตัวเองดูยิ่งใหญ่น่าเกรงขามมากขึ้นนะครับการแผ่แม่เบี้ยหรือว่าแผ่พังพานเนี่ยมันทำให้เหมือนขยายขนาดเขาให้ดูใหญ่มากขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นการทำให้ศัตรูหรือผู้ล่าเนี่ยลังเลที่จะไปโจมตีเขานะฮะ
แต่เท่าที่ดูนี่ยกสูงนี่ก็เกือบจะครึ่งของลำตัวเลยนะครับใจเย็นเอาหางมาฟาดด้วยโอเคเดี๋ยวลองจับดูนะมิน่าน้องเขาถึงเข้าใจผิดคิดว่าจงอางไซส์ขนาดนี้ต้องปั่นใจไวนี่ครับเพราะมันเขามีแรงเห็นไหมโอเคแรงเขาได้เยอะมากครับสู้เห็นไหมเห็นไหมขอเปลี่ยนมือกันขอเปลี่ยนท่าจับก่อนแบบนี้ไม่อยู่แน่ปล่อยโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นดึงได้อีกไหมบุ๊กช่วยกันดึงช่วยกันดึงช่วยกันจับตัวให้ตรงแล้วก็ดึงมันจะได้คร่าวๆแต่ว่าไม่ได้นั่นหรอกเชือกเราไม่พร้อมดึงอีกได้ไหมดึงอีกได้ไหมพยายามไล่ไปลองดูขนาดกันครับว่าเขาจะยาวความยาวเขาเท่าไหร่นะไปร้อยแปดสิบเอ็ดเซนก็คือไม่ได้ยาวมากคือจริงงูเห่าไซส์2เมตรเนี่ยเราเจอบ้างเป็นระยะนะแต่ว่าขนาดปูใหญ่ขนาดนี้นี่หาไม่ค่อยเจอนะโอเคครับผมมาปล่อยมาโอเค